สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับตรงนี้ก็ลำน้ำป่าสักนะครับตรงวัดสมุหะประดิษฐารามนะครับที่ตำบลสวนดอกไม้จังหวัดสระบุรีครับผมก็สมัยก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางขนส่งขึ้นลงหลักนะครับใครจะขึ้นลุ่มภูเขาเพชรบูรณ์นะครับก็จะต้องผ่านแม่น้ำป่าสักเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีถนนหนทางการคมนาคมต้องทางเรือแล้วก็แม่น้ำป่าสักจะมาบรรจบกับอยุธยานะครับนะซึ่งตรงนี้ก็มีวัดเก่าแก่หลายแห่งครับจริงๆมีตรงเนี้ยมีวัดทุกคุ้งน้ำเลยครับแต่ที่นี่ฮะดูโบสถ์เนี่ยสวยมากครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีด้านหน้ามีเก๋งจีนด้วยก็คงจะมีฝีมือช่างจีนแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธานะครับตามการค้าช่องทางการค้าขายสมัยก่อนครับโอ้โหด้านนี้สวยจริงๆครับแล้วก็ข้างในจะมีลายจิตรกรรมที่มีความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปถ่ายข้างในนะครับแต่ว่าเก๋งจีนตรงนี้นี่สวยงามมากครับมีลายปูนปั้นด้านหน้านะครับหน้าบันสวยมากครับแล้วก็รอบข้างนี่ครับโอ้โหสวยงามมากครับเพราะว่าเป็นเสน่ห์ของงานปูนปั้นนะครับนะครับเป็นงานที่ไม่รกรุงรังครับมีแค่ตามความสวยนะครับนี่ครับจะมีงานจิตรกรรมนะครับสวยงามมากมายอะไรเหรอคือเป็นท่าที่บอกว่าคนยวนอ่ะใส่ลายขวางบอกว่าที่นี่เป็นคนยวนก็คือท่าเช่นที่เป็นลายขวางยวนนี่คือจากทางเหนือยวนโยโนคือเชียงรายอุ๊ยโทษลูกยวนจากทางคือโยโนอ่ะค่ะเพราะว่ายวนเป็นยวนยวนยอหญิงไอ้ยวนยอยักษ์ยวนยอยักษ์นะครับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนไทยยวนที่สลับเยอะโอ้มีรูปเรือกำปั่นฝรั่งแล้วนะครับก็แสดงอิทธิพลของฝรั่งที่เข้ามาแล้วก็อันนี้ป้อมจุฬาลงกรณ์ถ้าจำไม่ผิดป้อมที่ปากน้ำป้อมอะไรที่มีปืนเสือหมอบเนี่ยใช่เลยอ่ะผังอย่างเงี้ยใช่ก็มีเรือกำปั่นจีนหรือกำปั่นฝรั่งเห็นเรือกำปั่นฝรั่งเยอะกว่านะครับก็แสดงถึงฝรั่งเข้ามาแล้วนะครับเป็นที่ปลุกฝรั่งสวยงามครับโอ้ตรงนี้น่าสนใจครับมีเป่าแคนนะครับมีการเป่าแคนเล่นลำนะครับจริงๆในสมัยร.4เคยมีหรือหลังร.4ผมไม่แน่ใจมีการออกการห้ามเป่าแคนนะครับแต่ว่าตอนหลังผมไม่ได้จะโอ้นี่แห่อันนี้มีบุญบั้งไฟด้วยครับน่าสนใจมากครับนี่มีบุญบั้งไฟแล้วก็แห่เป่าแคนครับแสดงอิทธิพลสวยงามครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ